จ้ะเลยนอนหลับคนตุลากับพี่เลี้ยงเตียงหักแล้วเสร็จพี่ดาเสร็จพี่ดาเขาจะนอนก็ไม่ได้ให้ตุลานอนนั่นน่ะเรื่องยุ่งๆของวัยรุ่นคนดังคุณชายตุลาแห่งวังประบกคู่กับบุคลิกที่ชวนปวดหัวนิ่งๆ นิ่มๆช้าๆตัดนอนเอ๊ะไม่นอนจำเตียงนอนที่เคยสร้างวีรกรรมไว้ไหมครับในคืนนั้นที่แย่งเตียงพี่ต้าแล้วพยายามนอนด้วยท่าทางต่างๆมากมายแย่งเตียงได้แต่ว่าหนูนอนไม่ได้หลังจากนั้นเตียงนี้ก็สลับผัดเปลี่ยนให้พี่เลี้ยงแต่ละคนได้นอนพักผ่อนเอาแรงในช่วงเวลาค่ำคืนนอนเล่นพี่ว่าเล่นมากกว่าถ่ายไม่นอนอาบนั่นในที่สุดวันสุดท้ายของเตียงก็มาถึงแล้วนะครับเตียงพังเพราะพี่ถาทำไมต้องเป็นพี่ถาล่ะครับถ้าไม่ใช่พี่ถาตุลาก็ไม่ปีนไปแย่งที่นอนนะสิครับขามันบี้แล้วลูกน่ะนะครับขามันบี้แล้วลูกแล้วพี่ถ่ายจะนอนไหนอะตุลานอนนั่นน่ะแล้วพี่ถ่ายจะนอนไหนอะตุลานอนนั่นน่ะเจ็บหักพังเหตุมันเกิดเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายวันมันก็จะมีเรื่องคุยเรื่องราวที่ต้องคุยกันอีกเยอะมากมายพี่เนี่ยจะรีบนอนไม่ได้มาคุยกันก่อนครับไม่พูดเปล่านะครับน้ำหนักช้าง130กิโลน้ำหนักพี่ถาเนี่ยประมาณคร่าวๆ80กิโลขึ้นไปรวมกันเนี่ย200กว่ากิโลครับเตียงหักสิครับดูสภาพเตียงสภาพของพี่แล้วก็สภาพของน้องนี่จะทำไง130รองเท้าพี่ถาเหรอพี่ถาชีตูแล้วนะตุลามือฉมังในการยิงตูดช้างเลยนะบอกก่อนเลยนะถ้าโตขึ้นโดนยิงนะโดนแน่นะเนี่ยรุ่นเด็กเขาเจอมาแล้วแล้วนะตุลาอยากเจอเหรอถ้ากลัวก็ไม่ใช่หนูหรอกนะแม่จานยอมที่ไหนหนูเนี่ยไม่ผิดหรอกนะแม่จันเพราะว่าพี่ถาเนี่ยหนักเกินไปต่างหากล่ะครับแกล้งพี่ถาทำไมลูกโอ้ยมาแกล้งพี่ถาแกล้งมาแกล้งกลับถึงเวลากินยามาดูกันครับว่าเซียนป้อนยาเนี่ยเขาป้อนแบบไหนไม่ให้รู้สึกป้อนไปก็เยินยอเขาไปแล้วก็ป้อนไปยอเข้าไปอีกมาแพ้เขาก็ตรงบ้ายอนี่แหละครับเฮ้ยตุลาเอ้ยพี่ขาต้องหันหลังให้ใส่ยาอุ้ยช้างเก่งอุ้ยช้างเก่งอุ้ย1 2 3อัพมาอุ้ยทำไมช้างเก่งแกงดูด1 2 3 4 5 6อุ้ยก็เก่งเลยช้างเลยก็เก่งเลยเนี่ยเอาช้างเก่งเอาหมดเลยอุ้ยช้างเก่งอุ้ยอะไร1 2 3อุ้ยช้างเก่งช้างเก่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อุ้ยหมดแล้วครับโอ้เก่งตบมือเลยลูกโอ้กินแบบงงเก่งจังเก่งมากลูกเก่งมากลูกนอนหัวค่ำไปแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วจะมันหลับตอนไหนเนี่ยตุลาหลังจากกินยาเสร็จ เฮ้ยกินนมเสร็จเรี่ยวแรงที่หายไปก็กลับคืนมาทันทีเลยครับทำไมมันค้างแบบนี้ลงได้ป่ะขอกลับมาดื้อแล้วก็ซนต่ออุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยหมอเขาเห็นยืนหลักบ่อยพี่เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะน้องเนี่ยจะคอเคลียร์ตลอดก็เลยหาอุปกรณ์มาดัดแปลงกันแบบง่ายๆทุนแรงของพี่ด้วยแล้วถ้าตุลายืนหลับก็จะได้หลับแบบสนิทดูเอาเถอะครับจะเป็นที่นอนหรือว่าจะเป็นที่สำหรับให้เขาได้สนต่อครับแล้วเสียตูดรอสักครู่ตุลายังไม่ว่างเอามาจริงนอนทำไมทำแบบนั้นเก้าอี้ก็หักหมดซื้อใหม่อีก2ตัวละให้พี่ตาวัดอุณหภูมิก่อนลูกเหตุการณ์นี้เป็นคลิปที่อุปกรณ์ตัวนี้เสร็จใหม่ๆเลยนะครับเผลอหนักมากเลยครับก็ได้มาเนี่ยก็เลยให้น้องเนี่ยเทสดูเลยครับเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าน้องเนี่ยจะยอมหนักไหมเวลาบอกว่าสงสัยหมอจะทำที่เกาให้ไม่ใช่ที่พิงฝากแม่ๆสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพื่อซัพพอร์ตคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการดูแลสัตว์ป่าหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับแต่ละหนูเนี่ยซนไปต่อไม่ไหวแล้วขอหนูหลับกลางวันก่อนนะครับแม่ๆครับสวัสดีครับ